ทีนี้พี่ตั้มโอเดี๋ยวพาไปแลกแฟชั่นโชว์กันดีวะไซพาไทยพันผือให้นุกนะคะเพราะว่าสงคราค่ะเขาน้อมนำพระดำริจัดเดินแบบพาไทยพาไทยไซให้สนุกในงานประจำปีและงานกาชาดค่ะและคำคืนที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเขาได้จัดเดินแบบพาไทยไซให้สนุกในงานประจำปีแล้วก็งานกาชาดประจำปี2567โดยนำโดยค่ะนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็นางมณีรัตน์พรมเขียวประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาแล้วก็พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอว่านาส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกเหล่ากาชาดเขารวมกันเดินแฟชั่นโชว์พาไทยค่ะพี่ส้มโอนี่ยังได้เห็นเลยสวยงามมากเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดภูมิปัญญาและก็รณรงค์ส้วมไซพาไทยนั่นเองค่ะนั่นที่กำลังเดินอยู่นั่นท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและท่านสุนิสารามเกลนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นำถับมาโดยท่านผู้ว่าราชการควบคู่กับภริยาคนสวยแล้วก็ส้วมชุดไทยเดินในครั้งนี้เขาจัดขึ้นค่ะในชื่อเสน่ห์ผู้ซาซินอัตลักษณ์ทิ้นสงขลาค่ะเป็นการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในสโลแกนที่เขาบอกว่าพาไทยไซไฮสนุกนะคะแล้วก็รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาไซพาไทยเพื่อจะอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทางช่างทอผ้าแล้วก็ผู้ประกอบการพาไทยด้วยเห็นไหมสวยนี่ต้องบอกว่าน้องด้าเป็นแฟชั่นโชว์พาไทยที่มีผู้รวมเดินแบบมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะเสียงว่าอกร่อยคุณโอ้ไม่ใช่เฉพาะจากส้มคล้าอย่างเดียวนะจากต่างจังหวัดก็มากันค่ะแต่ละชุดแต่ละเทศเห็นใช้อยู่นะการออกแบบชุดเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะทำให้เราเห็นได้ว่าผ้าชุดผ้าไทยเนี่ยใช้สนุกจริงๆนะเอาไปออกแบบให้ตัดไว้แบบเก๋ๆเป็นสไตล์ของตัวเองนะคะแล้วก็ให้ท่านสมัยก็ทำให้การใช้ผ้าไทยนะคะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะ